นะครับเรื่อองืของมคือว่าช่องเก้านี่แหละครับอสมทช่องเก้าสัมภาษณ์ผมเรื่องของถ้าทรัมป์มาเนี่ยกระทบเศรษฐกิจอย่างไรอือฮึนะครับผมก็ไหนว่าไหนก็เตรียมแล้วก็มาบอกทางวิทยุด้วยมาบอกทางแฟคนรรัายบการดีผู้คบรัริบหารเตรอีัยนมนแีล้้วเพถราืะอว่าว่ามันเป็กนระทกบารอยู่ใแชล้้วประโยชน์อย่างคุ้มค่าฮะครับผมผลขอเริ่มอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับขอเริ่มว่าผลการเลือกตั้งในอังกฤษผลการเลือกตั้งในฝรั่งเศสมันส่งภาพต่อการเมืองในประเทศเขาแล้วก็ส่งภาพต่อการเมืองระหว่างประเทศเช่นกันนะอือฮึเพราะว่าผู้นําเดิมๆเนี่ยเรตติ้งตกหมดเลยทางอังกฤษอกื็มนายกรัฐมนตรีลิชิสุเนกก็โอ้แพ้ถล่มทลายค่ะนะนายกรัฐมนตรีใหม่เคียอะไรนะเคียร์สตาร์เคเมีอยรร์์สครับตาร์เมอร์เคียร์สตาร์เมอร์นะครับเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นะฮะฝั่งฝรั่งเศส การเมืองก็เปลี่ยนแม้ผู้นํายังอยู่นะฮะก็คือท่านประธานาธิบดีมาครองยังอยู่ก็ตามแต่ว่าการบริหารจัดการเศรษฐกิจท่านจะยากนะครับเพรอาะืว่ามเสใชียง่ในสภาเนี่ยลมดันไลม่งเบ็ดเสร็จใช่ก็ ในสองส่วนเนี่ยอาจจะมีหลากหลายผลแต่หลักเหตุผลหลักๆว่าน่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอการบริหารเศรษฐกิจของท่านนายกรัฐมนตรีลิชิสุเนกก็อาจจะไม่ประทับใจคนอังกฤษนะฮะนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจของท่านประธานาธิบดีมาครองก็อาจจะไม่แฮปปี้ในสายตาของคนฝรั่งเศสนะทำให้พรรคซึ่งเพิ่งตั้ง1 เดือนนะครับพรรคฝ่ายซ้ายเนี่ยนะครับได้คะแนนถล่มทลายตำแหน่งที่นั่งของส.ส.ของพรรคของท่านมาครองก็ลดลงไปเยอะเลยคราวนี้ภาพของเมื่อภาพเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าในอเมริกาจะเป็นแบบนั้นไหมจะเป็นท่านไบเดนจะมารอบสองไหมนะหรือจะแพ้การเลือกตั้งให้กับทรัมป์มันก็มีส่วนที่จะท่านไบเดนจะแพ้แม้ว่าการบริหารเศรษฐกิจของท่านทรัมป์กับไบเดนนะเปรียบเทียบกันนะต้องบอกว่าท่านไบเดนเนี่ยดีกว่าด้วยซ้ำไปนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจภายในประเทศการว่างงานนะฮะก็ค่าเงินอะไรต่างๆเนี่ยท่านไบเดนทำได้ดีกว่าเอ้าแล้วทำไมจะมีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนล่ะนะแต่ว่าในการบริหารเศรษฐกิจก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านประธานาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์หน่อยนะครับว่าเขานี่เจอโควิดไปด้วยไงใช่ครับโควิดไปด้วยนะครับ จริงๆเนี่ยอเมริกาเฟิร์สเนี่ยก็มาจากทรัมป์นั่นแหละเพราะนั้นน่าจะครับถ้าทำเต็มแม็กเต็มสูบก็น่าจะได้ผลดีต่อเศรษฐกิจของตัวเขาเองแต่ปัญหาก็คือว่าซึ่งเป็นปัญหา ขณะนี้มีการถกเถียงในสังคมอเมริกาในทุกคนเลยนักวิชาการนะครับส.ส.สมาชิกวุฒิสภาสื่อต่างๆก็คือสุขภาพของท่านไบเดนครับสุขภาพท่านไบเดนท่านยืนแข็งแล้วตอนนี้ยืนแข็งในบางการประชุมยืนแข็งบางการประชุมก็พูดผิดพูดถูกนะครับแต่การประชุมนาโต้75 ปีที่วอชิงตันดีซีก็ยังพูดเข้าใจอยู่นะต้องโชว์อ่ะต้องฮึดแล้วล่ะผมว่าเพราะนี่เป็นอย่างที่คุยมาสักครู่ว่ามันเป็นเวทีสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทั้งในพรรคของเดโมแครตของไบเดนนะทั้งในพรรคและนอกพรรคส.ส.ผู้สนับสนุนพรรคก็มาสนับสนุนให้เปลี่ยนตัวแม้กระทั่งดาราก็ยังมาให้เปลี่ยนตัวท่านไบเดนนะถ้าเดโมแครตเป็นพรรคของไบเดนที่อยู่เนี่ยอยากชนะการเลือกตั้งใน2024โนเวมเบอร์เนี่ยนะครับ70%บอกว่าจะต้องเปลี่ยนตัวจะต้องเปลี่ยนตัวนะฮะก่อนการดีเบตครั้งแรก First Debate นะครับ First Debate นะฮะเจอวันที่27กรกฎานะครับก็ผลคะแนนนิยมขอไป27 มิถุนายนนะครับ27 มิถุนายนผลคะแนนนิยมเนี่ยของทรัมป์ก็นำอยู่55-4527เดือนที่แล้วนะครับนะคือโดยภาพรวมขนาดนี้เนี่ยเรตติ้งความนิยมของไบเดนเนี่ยต่ำอยู่แล้วค่ะต่ำกว่าทรัมป์ทำไมทรัมป์แซงทั้งนั้นที่ทรัมป์นี่มีคดีอยู่ประมาณ4 คดีสอี่คดีที่ถูกฟ้องอยู่ที่ทำไมเรตติ้งทรัมป์สูงกว่าก็ครับปัญหาเรื่องหลักๆก็ปัญหาเรื่องของการฟิตเนสของท่านสุขภาพของนะครับหลังการดีเบตหลัง27 มิถุนายนนะเขาก็ไปทำโพลใหม่ปรากฏว่ายิ่งคะแนนยิ่งทิ้งห่างถือว่าเป็นการพูดที่ไม่ดีมากเลยในการดีเบตเดี๋ยวจะมีดีเบตครั้งที่สองนคะ่ะเดี๋ยวเราต้องลองดูกันต่อไปนะหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพมีการตั้งข้อสังเกตว่า
ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเป็นพาร์กินสันหรือเปล่าเป็นโรคอพืาร์กมินสันหอรื่อะเปล่าแล้วมันมีข่าวลือว่ามีแพทย์พาร์กินสันเนี่ยเข้าไปในทำเนียบขาวด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยออกมาทางทำเนียบขาวก็ออกมาปฏิเสธนะบอกว่าไม่ก็คือมีเจ้าหน้าที่อยู่เยอะไม่ใช่โจไบเดนโอเคอ่ะหักลาไม่ใชเฉ่เลพยาฮะะปากินสันนะแล้วมีแพทย์ทางด้านระบบประสาทด้วยหรือเปล่าอือครับครับซึ่งโฆษกทำเนียบขาวเนี่ยแคทเธอรีนนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นแคทเธอรีนผมฟูฟูหน่อยผู้หญิงผมฟูฟูครหน่ัอยบนะกับผิวสีอ่ะนะก็ออกมาปฏิเสธพลวันว่าไม่เป็นทั้งพากินสันที่ดร.เจตพูดถึงไม่เป็นเรื่องระบบประสาทไม่มีปัญหาไอ้แพทย์ที่เข้าไปเนี่ยเป็นเรกูล่าก็คือไปเข้าปกอตืิมอ่ะไปตรวจผู้นําของสหรัฐปกติอ่ะไม่มีอะคไรรับพิเศษอะไรนะครับคราวนี้ เมื่อมีการเรียกร้องผมตั้งหัวข้อในการพูดคุยว่าทรัมป์มาแน่จริงๆมันต้องห้อยท้ายด้วยคําว่ากระทบต่อไทยอาเซียนอย่างไรด้วยนะยังไงอืมถ้าแต่มวา่าเนาะครับชื่อมันยาวไปก็ทรัมป์มาแน่เครื่องหมายคําถามอือฮึคราวนี้ถ้าทรัมป์และถ้าไบเดนไม่ลงแข่งขันแต่วันนี้ท่านไบเดนก็ยังมั่นใจใชนะ่พร้อมที่จะแข่งขันมีพระเจ้าเท่านั้นที่จะมาหยุดยั้งของท่านได้นอะืมมีพระเจ้าเท่านั้นที่มาหยุดยั้งท่านได้อ่ะสมมุติว่าท่านไบเดนด้วยอย่างไรก็ตามเพรสเชอร์ที่ลงไปที่ท่านไบเดนสุดท้ายไม่ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีขณะนี้แล้วมีใครล่ะที่จะมาเป็นตัวแทนของพรรคในการทู่กับทรัมป์นะครับหนึ่งครับ first ท็อปชอยส์เลยนะครับท็อปชอยส์ก็คือรองประธานาธิบดีแคแน่เมนรอานแฮร์ริสครับแต่ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าแคเมราแฮร์ริสเนี่ยนะครับในสังคมคนอเมริกานะเขาก็ไม่ประทับใจผลงานนะอ่าฮะอืมอืเงียบสุดๆนะเงียบสุดๆนะผมก็ยังนั่งข้อสังเกตทำไมไม่แสดงบทบาทมากกว่านี้อือฮึนะครับครับไปเช็คจากเรตติ้งเรตติ้งก็ยังเป็นรองทรัมป์อยู่นะครับครับเรตติ้งก็เป็นรองทรัมป์อยู่อ่ะถ้าไม่ใช่นางแคเมราแฮร์ริสรองประธานาธิบดีปัจจุบันก็ในพรรคก็เล็งกันว่าจะมี3ผู้ว่าการรัฐที่สังกัดพรรคเดโมแครตครันบะในอเมริกาเนี่ยผู้ว่าการรัฐที่สังกัดพรรคเดโมแครตมีอยู่23คนค่ะสังกัดพรรครีพับลิกันฝ่ายทรัมป์เนี่ยนะครับ27คนเพราะนั้นเขาเลือกมา23คนนั้นเนี่ยก็มีอยู่3ท็อป3ของเขาเป็นผู้ว่าการรัฐนะครับไม่ต้องพูดชื่อหรอกเสียเวลานะครับเพราะเวลาเราน้อยนะก็ยังคะแนนไม่สู้ทําไม่ได้นะเพราะนั้นกลางเวกคาเบด้าแฮริสก็สู้ไม่ได้ถามผู้ว่าการก็สู้ไม่ได้อีกอันหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาขนาดนี้ก็คือว่าภรรยาของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐก็คือบารักโอบามาอืมมิเชลครโัอบบามมิาเชลโอบามาอือฮึไอเนี้ยท่านไม่ใช่นี้ท่านนี้เนี่ยมีคะแนนนิยมนำทรัมป์นะค่ะออื่ามเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ผมได้มานางแคเมราแฮร์ริสสามผู้ว่าการรัฐและนางมิเชลโอบามาเนี่ยนะครับมีมิเชลโอบามาคนเดียวที่นำทรัมป์อยู่อือฮึปรอะืเด็นมก็คือว่านางมิเชลโอบามาเนี่ยนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นการเซอร์เวย์รอบแรกไงคะแนนนำแต่ประเด็นก็คือว่ามุมมองทางการเมืองนะฮะจุดยืนทางการเมืองของนางมิเชลโอบามาเนี่ยนะครับคนอเมริกาไม่เคยได้ฟังเลยนางมิเชลโอบามาไม่เคยแสดงความคิดเห็นอะไรเรื่องนี้เรากำลังคุยเรื่องของการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่กระทบกับประเทศไทยและก็อาเซียนเพราะนั้นถ้าทำมานะฮะภายในฉากทัศน์ว่าทำมานะฮะจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยและก็อาเซียนและจะเตรียมรับมืออย่างไรค่ะจะเตรียมรับมือความเสี่ยงนะฮะอย่างไรกับนโยบายของประธานในอนาคตเป็นทรัมป์นะสมมุติผมคิดว่ามีอยู่สองเรื่องที่ประเทศไทยแล้วก็เอาไม่ต้องอาเซียนหรอกไทยก่อนดีกว่าประเทศไทยจะต้องรับมือสองเรื่องนะครับก็คือหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วอก็ือคือเรื่องผลกระทบจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับต้องบอกเอาเศรษฐกิจก่อนต้องบอกว่าตัวท็อปเรื่องของลัทธิชาตินิยมต้องบมอกาว่าทำแน่นอนอืมแล้วก็การใช้คำว่าอเมริกาเฟิร์สเราได้ยินรอบที่แล้วไปแล้วนะฮะรอบที่ท่านบริหารประเทศผมว่าBusiness First เนี่ยที่เซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นก็เป็น Business First นะอือฮึ Business First นะเพราะนั้นแต่ว่าเรากำลังพูดถึงสหรัฐอเมริกาก็คือตัวท็อปของ
การลัทธิชาตินิยมเนี่ยเป็นทรัมป์นะฮะสิ่งที่ทรัมป์จะทำอันดับแรกเลยอันนี้ผมย้อนประวัติศาสตร์ว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำอันดับแรกก็คือการตรวจสอบสินค้าและประเทศที่ทำให้เขานี่ขาดดุลการค้าสหรัฐอเมริกาหนึ่งปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกาก็คือการขาดดุลการค้ามหาศาลเป็นประเทศที่ขาดดุลการค้ามากที่สุดในโลกตัวนี้แตะระดับ1 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐไปแล้วเมื่อก่อนระดับแสนครับแสนทรัมป์เนี่ยเพิ่มจาก500,000เอากลมๆนะท่านผู้ฟังฮะกลมๆ500,000ไป800,000 ล้านเหรียญ500,000 ล้านเหรียญไป800,000 ล้านเหรียญซึ่งใช้นโยบายต่างๆทุกมิติโดยเฉพาะยิ่งเทรดวอร์เทรดวอร์เนี่ยเกิดขึ้นชัดเจนในสมัยทรัมป์นะคำว่าเทรดวอร์เนี่ยนะครับชัดเจนแต่ในสมัยทรัมป์เนี่ยยังไม่มีคำว่าเทคโนโลยีวอร์นะเทรดวอร์พอไม้ต่อมาท่านไบเดนเนี่ยนะท่านไบเดนก็ยังเทรดวอร์กับประเทศจีนอยู่นะฮะมาต่อด้วยเทคโนโลยีวอร์สงครามด้านเทคโนโลยีเพราะนั้นทรัมป์มาสองเรื่องผนวกกันแล้วบวกขึ้นไปมากกว่าเดิมก็คือสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีจะเพิ่มไปอีกนะการขาดดุลการค้าในสินค้าต่างๆจะถูกเก็บภาษีมากขึ้นนะครับในรอบที่แล้วเนี่ย16อันนี้ผลงานชิ้นแรกเลยหลังพอรับตำแหน่งปั๊บทำเลยตรวจสอบ16ประเทศที่ทำให้สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้ามหาศาลนะเพราะนั้นเรื่องของการขาดดุลการค้าประเทศไทยเราก็ได้ดุลการค้านะในประเทศอืออาเซียนที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากที่สุดก็จะเป็นไล่เรียงก็จะ1เวียดนามนะ2มาเลเซีย3ประเทศไทยนะเพราะนั้น3ประเทศเนี่ยอยู่ในรายการ16ประเทศรอบที่แล้วโดนเพราะนั้นรอบนี้เขาอาจจะมาลงเป็นลายสินค้าเพราะนั้นทรัมป์มาเรื่องของการตรวจสอบสินค้าเข้าไปอเมริกาเนี่ยโดนแน่ๆและมีสิทธิ์ที่จะขึ้นภาษีเข้าไปนะท่านไบเดนจำได้ไหมฮะผมเคยพูดท่านไบเดนเนี่ยขึ้นภาษีสินค้าจีนนะ EV 100%แล้วเดี๋ยวทรัมป์มาเนี่ยจะขึ้นภาษีกลุ่มสินค้าพวกนี้นะนอกจากจีนนะครับสองครับ ในแง่เศรษฐกิจนะห่วงโซ่การผลิตนะการทำธุรกิจการทำอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีปัญหาแน่ๆรวนแน่ๆนะครับนะรวนแน่ๆหมายความว่าคือกลุ่มธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมนะธุรกิจที่ไปเชื่อมโยงกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะถูกตรวจสอบจะถูกขึ้นภาษีนะเป็นอันดับแรกๆเลยส่วนที่กลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไปเชื่อมโยงกับประเทศจีนก็โดนเหมือนกันเพราะนั้นประเทศไทยธุรกิจอุตสาหกรรมไทยดีก็ดีนะฮะไปซ้ายก็โดนไปขวาก็โดนนะครับนะเพราะไปซ้ายไปจีนสมมติไปจีนนะครับจีนก็ขณะนี้โดนกำแพงภาษีจากสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นประเทศไทยทั้งเรื่องการดุลการค้าทั้งเรื่องของห่วงโซ่การผลิตนะห่วงโซ่ธุรกิจเนี่ยนะครับผันผวนแน่ๆกระทบแน่ๆต้องรีบเตรียมมองว่าจะไปช่องไหนต่อนะไปช่องไหนต่อนะกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาในอาเซียนเยอะๆและเป้าหมายส่งไปอเมริกานะโดนแน่ๆแต่อย่าลืมนะครับว่าสินค้าจีนที่ไปจากจีนโดยตรงหรือสินค้าจีนที่ขยับมาในประเทศไทยหรือมาในอาเซียนเนี่ยนะครับไม่ใช่อเมริกาที่เล่นอยู่ขณะนี้นะครับยุโรปก็เล่นนะครับแคครันบาดาก็เล่นเพราะนั้นกลุ่มที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเล่นหมดเลยเพราะนั้นเตรียมให้ดีเรื่องนี้นั่นแหละครับเพราะนั้นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกที่ผมคิดว่าได้รับผลกระทบการค้าโลกสะเทือนการค้าโลกสะเทือนถ้าเทียบตัวเลขของการค้าในเศรษฐกิจในสมัยทรัมป์เศรษฐกิจโลกนะในสมัยทรัมป์เนี่ยโตต่ำกว่าไบเดนนะประมาณสัก1.5%ไบเดนเนี่ย3%กว่านะซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องการค้าผมเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าหนึ่งในนั้นก็คือตัวพ่อของลัทธิชาตินิยมก็คือประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยหลักๆเนี่ยจะไม่ชอบ no unity ก็คือ divided นะแตกแตกไปอเมริกาก็แตกไป no divided no abortion นะNo LGBTQ No multilateralism นะไม่มีการค้าไม่มีเรื่องของพหุภาคีอะไรที่เป็นพหุภาคีที่รวมกันหลายประเทศทรัมป์ยกเลิกหมดยกเลิกการเข้า WTO ยกเลิกการเข้า TPP ยกเลิก UNESCO ยกเลิกอิหร่านนิวเคลียร์อ๋ออันนี้ก็เรื่องใหญ่นะอิหร่านนิวเคลียร์ยกเลิกปารีส Agreement ไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง
โลกร้อนหมดนาโต้ที่ประชุมขณะนี้ประชุมกันที่วอชิงตันดีซีครบรอบ75ปีนาโต้น่าจะมีปัญหาถ้าทำมาแล้วก็ครับสะเทือนเรื่องของข้อที่สองก็คือความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ผมว่าน่าจะลุกเป็นไฟขึ้นอีกการประชุมของนาโต้ที่วอชิงตันขณะนี้เนี่ยนะครับประเด็นก็คือเรื่องของยูเครนอย่างเดียวเรื่องยูเครนอย่างเดียวก็คือประเทศสมาชิกนาโต้ก็ยังเป็นฉันทามติเอกฉันท์ว่ายังสนับสนุนยูเครนทั้งเงินทั้งอาวุธนโยบายทรัมป์ต่อยูรัสเซียยูเครนวอร์คือไม่สนับสนุนยูเครนสะเทือนนาโต้แน่ๆอย่าลืมว่าคคีรับเพลเยอร์คนเล่นสำคัญในนาโต้ก็คือสหรัฐอเมริกาถ้าสหรัฐอเมริกาไม่เอาด้วยนาโต้เสี่ยงมากและกลุ่มประเทศที่ใหญ่ยุโรปตะวันออกหรือยุโรปเนี่ยมีความเสี่ยงเพราะนั้นยุทธศาสตร์ของนโยบายของทรัมป์ต่อยูเครนรัสเซียวอร์ก็คือไม่ให้เงินสนับสนุนยูเครนแต่จะเจรจากับรัสเซียอันนี้ก็จะมีข่าวว่ารัสเซียเข้ามาช่วยในเรื่องของการเลือกตั้งรอบหน้าด้วยนะอันที่หนึ่งอันที่สองในภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทรัมป์เนี่ยครอบครัวอิสราเอลผมว่าในตะวันออกกลางจะลุกเป็นไฟการให้อิสราเอลย้ายเมืองหลวงจากเทลอาวีฟไปเยรูซาเล็มเนี่ยโอ้โหมันเสี่ยงมากการไปตั้งทูตสหรัฐในเยรูซาเล็มมันเสี่ยงมากเพราะนั้นทรัมป์ยังผลักดันเรื่องนี้แน่ๆผมว่าในตะวันออกกลางไฟไม่มอดแน่ๆไฟลุกชวนแน่ๆแต่ว่าครับกรณีไต้หวันนโยบายไต้หวันล่ะทรัมป์บอกชัดเจนนะครับว่าจะไม่สนับสนุนไต้หวันในการทำสงครามกับประเทศจีนอันนี้ก็อาจจะไต้หวันหนาวเลยนะครับผมเพราะนั้นทรัมป์นี่เป็นนักธุรกิจนะไม่สนใชใจ่อะไรทั้งสิ้นเขามั่นใจเขามีความมั่นใจนะเขาก็โนหลายโนนะครับอย่างที่ผมบอกนะก็เพราะนั้นถ้าเราคุยกันวันนี้ก็ทรัมป์มาเตรียมตัวตั้งรับความเสี่ยงที่ผมพูดไว้warning เป็น early warning กับพวกเราประเทศไทยไว้ก่อนนะครับผมครับแต่เขาคือด้วยความที่เขาเป็นอเมริกาเฟิร์สเนาะเขาก็จะไม่ค่อยไปยุ่งวุ่นวายกับประเทศอื่นสักเท่าไหร่ก็คือจะดูผลประโยชน์ของประเทศเองเป็นหลักนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เขาเหมือนครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าเราจํากันได้เนี่ยตอนที่ทรัมป์เป็นผู้นําเนี่ยการที่ส่งคนมาการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนเนี่ยก็ไม่ได้ส่งเบอร์เขาไม่มาแน่นอนอยู่แล้วนะใช่ใชส่่งใชเบ่อร์ใชท่ี่ส่งเบอร์ที่เท่าไหร่มาก็ไม่รู้จนตอนเอนั้นอเนี่ยเออทอัานงนีอ้าก็เซียนเองก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าโอ้ดูทรัมป์ไม่ให้ความสําคัญกับอาเซียนสักเท่าไหร่จะไม่เหมือนกับทางเดโมแครตที่ให้ความสําคัญกับเรื่องภายนอกประเทศมากแต่สุดท้ายปัจจัยในการตัดสินใจโหวตเนี่ยของคนอเมริกาเนี่ยเขาดูในประเทศมากกว่านอกประเทศดังนั้นเนี่ยภาพที่เราเห็นกับภาพคนในอเมริกาเห็นเนี่คยรมัับนจะคนละภาพกันนคระัฮบะขณะนี้เรตติ้งท่านทรัมป์สูงกว่าไบเดนนะครับแล้วก็ยังมีไม่มีคู่แข่งที่จะมาต่อสู้กันเมื่อกี้ทั้งที่คุณลิซ่าพูดถึงว่าแล้วนางมิเชลโอบามาที่บอกคะแนนนำแล้วเขาอยากจะเป็นหรือเปล่าด้วยนะอันเหนมีื้อนก็เขเปา็นปประฏเดิ็นเสด้ธวยมนาะแล้วไหมคุณลเิซ่าเหมือนเขาปฏิเสธมารอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใจทีหลังหรือเปล่านะแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะเขาก็เคยพูดอยู่เหมือนกันว่าไม่ได้สนใจที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะซีนาริโอนี้ก็คือยังไม่มีคู่แข่งที่จะมาต่อสู้กับทรัมป์ไดอ้คน่ะะครับกคับรผัมบครับก็ต้องจับตาดูนะครับการเมืองสหรัฐเพราะใครจะขึ้นเป็นผู้นําสหรัฐเนี่ยกระทบทั่วโลกกระทบอาเซียนกระทบไทยแน่นอนนะดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ดูไกลแต่ไม่ไกลเราเลยนะครับไมเอ่าไเกขล้าจไรมิ่งไกลครัไมบ่ไกลคครรับับก็ครัจะบมาอัปเดตเป็นระยะนะก่อนถึงโนเวมเบอร์นะครับท่านผู้ฟังครับสุดท้คายรับก็ฝากหลักสูตรรุ่นที่2 CEO of ASEAN เน้น CLMV กูรูอาเซียนกูรู CLMV อยู่ที่หลักสูตรนี้ผมฟันธงได้เลยครับผม